Bangkok Go No Problem สวัสดีครับกับผมพลโทอนุมนตรีวัฒนศิริผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต11เขตสายไหมครับกับผมเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนเซนคาเบียนมาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและก็เข้ามหาวิทยาลัยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เข้าทำงานที่โรงงานเภสัชกรรมทหารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในระหว่างที่กับผมทำงานที่โรงงานเภสัชกรรมทหารเนี่ยผมก็ได้รับทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไปศึกษาปริญญาโทต่อที่เมืองพิสเบิร์กเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาพอจบปริญญาโทมาก็กลับมารับราชการต่ออยู่ในกระทรวงกลาโหมนี่35ปีกว่านะครับก็ได้มีประสบการณ์ผมทำงานอยู่ที่โรงงานเภสัชกรรมทหารซึ่งโรงงานเภสัชกรรมทหารนี่เป็นโรงงานผลิตยาให้เหล่าทัพก็คือกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมก็อยู่ที่นี่มา35ปีจนกระทั่งตำแหน่งล่าสุดก็เป็นผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหารผมก็จะมีประสบการณ์ในด้านการผลิตยานะครับการดูแลรักษาผู้ป่วยสวัสดิการการรักษาพยาบาลต่างๆนะครับทั้งในส่วนของทหารตำรวจและในส่วนของประชาชนทั่วไปด้วยนะครับหลังจากที่กระผมเป็นข้าราชการบำนาญเกษียณอายุมาแล้วเนี่ยผมก็มาทำบริษัทรักษาความปลอดภัยก็ใช้ประสบการณ์การรักษาความปลอดภัยในการทหารมาทำธุรกิจส่วนตัวนะครับผมเพิ่งเกษียณมาได้1ปีต่อจากนั้นผมก็มีความสนใจในด้านการเมืองผมก็เลยเข้าเลือกดูว่าพรรคไหนที่เหมาะสมที่ผมอยากจะเข้าไปร่วมและเข้าไปทำงานด้วยนะครับผมก็ได้มาดูที่หลายพรรคนะครับจนกระทั่งผมคิดว่าพรรคชาติพัฒนาเป็นพรรคที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากพรรคชาติพัฒนาเป็นพรรคที่มีประวัติของพรรคนี่ยาวนานนะครับตั้งแต่ปี2530กว่านะครับสมัยท่านพลเอกอาทิตย์กำลังเอกแล้วก็ท่านพลเอกชาติชายชุนวันนะครับซึ่งในสมัยท่านพลเอกชาติชายชุนวันเนี่ยทุกท่านก็คงจะทราบดีว่าเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในรอบปีต่างๆเป็นครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายของพรรคชาติพัฒนาในด้านการเศรษฐกิจเนี่ยผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับในนโยบายด้านเศรษฐกิจนอกจากนั้นเนี่ยมีนโยบายที่วางตัวเป็นกลางนะครับมีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะครับจะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกับฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีความต้องการความสามัคคีในชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับจากเรื่องที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยผมก็เลยมาอยู่ที่พรรคชาติพัฒนานะครับก็ได้รับมอบหมายให้ลงที่เขต11สายไหมนะครับซึ่งกับผมก็มีความตั้งใจนะครับมีความมุ่งมั่นผมเป็นนักการเมืองหน้าใหม่นะครับเพิ่งเคยลงสมัครครั้งแรกแต่ผมก็มีความตั้งใจที่จะใช้ประสบการณ์ในด้านทางยาและการรักษาพยาบาลและการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงของชาตินะครับมาใช้ในการทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับในเขตสายไหมผมก็อยากจะฝากถึงเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการการรักษาพยาบาลต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเรื่องการสวัสดิการรักษาพยาบาลนะครับทั้งในด้านการได้รับยาที่เหมาะสมนะครับมีสุขภาพอนามัยที่ดียิ่งขึ้นไปครับอย่าลืมนะครับผมพลโทอนุมนตรีวัฒนศิริเขต11เขตสายไหมขอฝากเนื้อฝากตัวครับ